อ่ะไปกันที่งานคอนเสิร์ตการกุศลกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีบัตรอยากบอกว่าไปร่วมซื้อบัตรแล้วไปชมกันได้นะครับกับคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment ตอน The Power of Love คอนเสิร์ตเพลงรักพลังรักโดยซึ่งจัดขึ้นมานะครับเขาร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชนี่แหละเป็นคอนเสิร์ตนอกจากจะได้ส่งพลังความรักแล้วเนี่ยบัตรจากการรายได้จากการขายบัตรไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะครับและทุกคนก็ยังจะได้มีความสุขไปกับบทเพลงรักของศิลปินแถวหน้าเยอะแยะมากมายเลยทั้งพี่แต้มชาบรัตพี่ก้องสหรัตเบนชลาทิตบอยอนุวัฒน์ป๊อปปองกูลทอมอิสราลุลานะครับก็เขาเนี่ยมารวมตัวกันนะครับกับดนตรีในรูปแบบPop Orchestra ที่กำกับโดยพี่แต่งภูสิทธิ์ไหลทองก็ต้องบอกเลยว่าเหล่าศิลปินเนี่ยเขาพร้อมมาก 100% เลยที่จะไปขึ้นเวทีถ่ายทอดบทเพลงแสนประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ทำการซ้อมดนตรีแบบเต็มรูปแบบไปเรียบร้อยแล้วภาพที่เราเห็นอยู่นี่แหละเป็นการซ้อมดนตรีนะครับมีทั้งพาร์ทโชว์เดี่ยวที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงในตำนานที่หลายคนคิดถึงมากมายเลยนะครับส่วนในพาร์ทโชว์คู่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันจะได้เห็นการจับคู่ดูเอทกันครับกันของศิลปินที่มีเสียงเรียกร้องกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยอย่างศิลปินตัวพ่อในตำนานอย่างพี่ก้องสหรัฐจะไปดูเอทเป็นครั้งแรกกับอลิสธนสลักษณ์นะครับน้องใหม่เสียงหวานของวงการเพลงไทยหรือแม้กระทั่งคู่นี้เลยป๊อปปองกูลจะไปแท็กทีมกับเดอะแก๊งตัวท็อปของวงการเพลงอย่างเบนชลาทิตแล้วก็ลุลาส่วนในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเขาจะมาร่วมสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเราก็มีภาพตัวอย่างน้ำจิ้มเนี่ยมาให้ได้ชมกันคร่าวๆด้วยไปฟังกันหน่อยฮะจงทุกดังพายุที่หอมเท่าใสขอบคุณที่เห็นเอาไว้ความจริงต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกประตูคนไม่ง่ายได้อาจเป็นเพราะเธอนั้นที่เดินมาต้องบอกเลยว่าการเป็นการรวมตัวกันของศิลปินหลายรุ่นหลากหลายแบบมากมีความวาไรตี้สุดๆนะครับกับบทเพลงรักก็อย่าลืมนะครับเตรียมหัวใจไปรับพลังความรักกันได้กับคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรักพลังรักกันได้เขาจะจัดขึ้นวันที่16มีนาคมนี้แล้วนะครับที่ Impact Exhibition Hall 5เมืองทองธานีนะครับก็ตอนนี้เปิดจำหน่ายบัตรยังพอจะมีให้แฟนๆได้ไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปร่วมซึมซับความรักกันได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะฮะโอ้ถือว่ารวมศิลปินแบบสุดยอดนะฮะของวงการเพลงไว้ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรวมถึงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างน้องอลิสด้วยนะฮะอุ๊ยน่าสนใจนะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะก็ไปจับจองบัตรกันได้นะฮะ